All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something, medication. I think I need to figure out the segregation. I think I need it just to... สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหกล้อนายตงครับวันนี้ได้โอกาสมารีวิวรถนะครับโอ้โหคันนี้นี่สุดหล่อเลยครับนี่รถสวยแม่สอดนะครับนี่ครับเป็นหน้าจิก้านะครับสีแดงนะครับสีแดงกระบะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเวลามองมาก็คือนี่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวครับผมโอ้โหยังใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับท่อนี่ออกสองฝั่งเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวแบบละเอียดเลยครับไม่ต้องรีบครับผมขออนุญาตพี่บูมแล้วนะครับเสียบูมนะครับไม่รู้ว่าต่อจริงหรือเปล่านะน่าจะต่อออกมาจริงครับผมท่อน่าจะออกนี้ด้วยแต่ไม่ได้ออกเยอะนะครับก็เป็น306นะครับ36แปลงหน้าครับผมนี่ครับมาดูฝั่งด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็มีกระจกนาซาเต็มเลยครับนี่ครับแล้วก็มิชลินนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะกระจกอย่างเงี้ยเขาได้มองหรือเปล่าเขาไม่ได้มองนะครับเขาใส่เพื่อสวยงามนะครับเพื่อมันดุดันดีครับนี่ดูจากจัดเต็มเลยครับแล้วก็มิชลินแท้นะครับแท้หมดเลยครับชุดหน้าก็น่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยครับนี่ครับเป็นอะไรที่ฮิตมากเลยครับเดี๋ยวนี้กระแสมาดีมากครับหน้าตัวนี้นะแล้วก็กันชนนะครับมันชนยื่นนะครับโอ้โหสวยจัดเลยครับนี่ครับมาดูงานเชื่อมครับงานเชื่อมโอ้โหยังเนียนเลยครับพี่น้องมันก็มีเสาธงครับเสาธงตรงนี้1อันแล้วก็มีเสาตรงนี้ครับเอาไว้ผูกผ้านะครับผ้าสีแดงหรือว่าผ้าสีอะไรก็บางคนก็ไม่ผูกนะครับเดี๋ยวมาดูการสั่นผมนะรู้ครับการสั่นผมใช้กาว2หน้ากาว 3M นะครับขามันหักพอขามันหักปุ๊บมันก็หนีบโทรศัพท์ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องจำเป็นเอาไปที่แรกผมทิ้งละผมก็เลยไปเอาไปซื้อกาว 3M มาแล้วก็มาแปะแล้วก็เอามาติดกับโทรศัพท์ไว้เลยครับคือแบบดึงออกไม่ได้ถ้าดึงออกก็ดึงได้แต่โทรศัพท์ดึงได้แต่โทรศัพท์นะครับรถขาออกมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพาน2นะครับสะพานแห่งที่2ไทยเมียนมานะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับรถคันนี้ก็รถพี่บูมนะครับเสียบูมก็เพิ่งซื้อมานะครับตอนนี้ใหม่ๆเลยครับซื้อมาพร้อมป้ายครับพร้อมทะเบียนนะครับก็มีราวไฟทั้งหมด1 2 4 4ราวแล้ว5นะครับตรงนี้ไม่มีนะผมว่าไททําอย่างเงี้ยสวยกว่ามันไม่บังคือแบบมันเอาง่ายอ่ะรถหน้าสวยครับมันก็ต้องโชว์ด้านหน้านี้นะครับถ้าเราไปติดไฟเยอะมันบังอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าผมก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมก็พูดๆไปงั้นแหละนะครับก็แล้วแต่ในความคิดผมว่าไม่ต้องใส่ตรงเนี้ยสวยกว่าครับเพราะว่ารถนะครับด้านหน้ามันจะโดดเด่นเลยครับนี่ครับก็คือถ้าเราใส่สปอร์ตไลท์ตรงนี้มันก็บังเต็มไปเลยครับมันชนก็เป็นกระชนยืดนะครับนี่ครับได้ทรงมากเลยครับได้ทรงจริงๆครับนี่ครับไม่มีแอนหน้าแอนหลังครับส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละนะครับก็โอ้สวยจริงครับผมเป็นสีแดงออกแดงเลือดหมูนะครับนี่ครับ
บางขุดจะเต็มนะครับแล้วก็มีครอบน่องด้วยครับนี่ครับเป็นรูปอัปแปะแล้วก็มีปลาอะไรไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่ประยุทธ์แน่นอนครับกระทะชุบกระทะชุบนะครับกระทะนี่ชุบโครเมียมนะครับกระทะเลดกับกระทะชุบมันคนละอย่างกันครับถ้ากระทะเลดมันไม่ต้องชุบมันเป็นกระทะสแตนเลสครับแต่ตัวนี้เป็นกระทะเหล็กแต่นำไปชุบเพื่อที่จะให้มันเงาสวยงามนะครับก็สวยครับผมส่วนด้านหลังก็มีถังน้ำมันมีนี่ครับครอบแคปนะครับโอ้โหรีวิวแบบยาวเลยครับผมว่าคลิปนี้เพราะว่ารถเขาแต่งเต็มครับผมแล้วก็มีขายึดบังฝุ่นนะครับเป็นเลดนะครับนี่แล้วก็มีพักเท้าก็ตีเป็นโครเมียมหรือว่าเตเลตหมดเลยครับส่วนตัวนี้ก็เป็นครอบแคปนะครับนี่โอ้เงาดีครับตัวนี้เป็นระบบยกไฟฟ้านะครับหัวยกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อพักน้ำครับน้ำหล่อเย็นนะครับนี่ครับสวยผมแล้วก็ฝาครอบลูกปืนด้านหน้าก็เป็นฝาเลดหรือฝาชุบนะครับนี่ครับโอ้เนี่ยหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่เอาหัวก็อยู่ได้เลยครับนี่ครับเด็กเข้าไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็บางคนเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ครับชุบนะครับนี่ชุบแล้วก็ส่วนด้านในก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็กระทะชุบนะครับนี่ที่เขาวิ่งทอยข้าวโพดนะครับแล้วก็มีท่อออกด้านข้างตรงนี้ด้วยครับผมนี่ครับท่อออกสองฝั่งเลยมั้งส่วนด้านท้ายก็เป็นทรงนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้ครับผมก็เพชรลายนะครับตามสไตล์การแต่งรถของแต่ละอู่นะครับเป็นรูปปลารูปอะไรเหมือนกับจีนเลยครับส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้ครับบังฟุ่นนะครับทำเป็นขายึดตรงนี้เลยครับทำเป็นขาแยกต่างหากแล้วก็เต็มเลยครับนี่ครับจัดเต็มเลยครับบังฟุ่นนี่แล้วก็มีตัวเกี่ยวบังฟุ่นขึ้นด้วยครับนี่ตรงนี้เกี่ยวขึ้นตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ชุบหมดเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอันนี้ก็เป็นไฟถอยอะไรต่างๆนะครับบังฝุ่นด้านหลังก็เป็นทรงนี้ครับแหมสวยงามครับส่วนด้านบนก็เป็นรูปเรือใบนะครับรถไม่ค่อยเยอะอะไรครับวันนี้อยู่หน้าสะพาน2นะครับตอนนี้ก็เป็นเลนเหมือนกันก็คล้ายๆกันแหละครับก็เหมือนกันเลยครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะครับขาย3ล้านเอาเลยละ3ล้านนี่ครับตัวนี้เป็นดำได้นะครับดำได้นะครับกระทะชุบอีกแล้วนะครับด้านท้ายประมาณนี้นะครับอู้ท่อนี่ออก2ข้างเลยครับพี่น้องท่อนี่ออก2ฝั่งเลยครับโอ้โหนี่ครับวิ่งเมกะโพดนะครับแหมหล่อจัดเลยครับรถสวยไม่สอดนะครับแต่ว่าเป็นป้ายลาดลีนะครับเพราะว่าจดประกอบการที่ลาดลีนะครับเอาง่ายรถพร้อมวิ่งเลยครับดูครับท่อครับออกฝั่งนี้เลยครับข้าวโพดนี่สุกเลยนะครับดูข้าวโพดนี่กลายเป็นป๊อปคอร์นเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันร้อนไงมันอยู่ด้านในนะครับมันน่าจะแตกโพเพเลยนะครับส่วนด้านข้างก็เป็นชื่ออู่เขาหรือว่าไม่รู้นะว่าเป็นชื่อใครนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับตัวนี้ก็เป็นกันขโมยนะครับกันหม้อแบตหายนะครับเพราะว่าเวลาเราไปนอนข้างทางเนี่ยเราก็ต้องมีที่กันนะครับตัวนี้ก็ผ้าใบนะครับผ้าใบก็จะเก็บแบบนี้ครับโอ้เป็นดำสวยงามครับฝั่งนี้ก็กระทะชุบหมดเลยนะครับชุบทั้งหมดเลยด้านข้างนี่ยังหล่อเลยครับนี่ครับก็มีหวอด้วยครับนู่นหวออยู่ด้านบนนู่นครับมีหวอหนึ่งตัวผมว่าแต่ลมน่าจะดังดีครับอันนี้ชุดขากระจกก็เป็นตรงนี้ครับนี่
ถ้าขัดยางดำนี่น่าจะงอวับเลยครับรถเลยเพราะว่ารถยังใหม่อยู่เลยครับด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละบางฝุ่นจัดเต็มนะครับก็มีคิ้วตรงนี้ด้วยครับโอ้รีวิวแค่นี้เหงื่อก็แตกเลยครับนี่ขนาดไม่ได้เดินไปไหนครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นะครับเป็นรถของเสียบูมนะครับนี่ครับเป็นกลุ่มนะครับนี่รถสวยแม่สอดนี่เป็นกลุ่มของผมไม่รู้ว่ากลุ่มใครเหมือนกันครับแต่เป็นกลุ่มที่อยู่แม่สอดนี่แหละครับมิชลินแท้นะครับนี่ครับการแต่งรถก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลก็ไม่ว่ากันเนาะเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่าครับผมมาถ่ายความสวยความงามนะครับโอ้มีหัวติดข้างนี้ด้วยครับนี่โอ้มีมิชลินอยู่บนอีก3ตัวฝั่งนี้อีก3 6ตัวเฉพาะมิชลินนี่แท้ทั้งคันครับมิชลิน9ตัวครับผมโอ้โหแล้วเวลาโดนแดดนะครับสะท้อนมาสวยงามมากเลยครับพี่น้องฝันไว้ครับผมฝันไว้สักวันมันต้องเป็นของเรา นะครับใจเย็นๆครับผมก็ตอนนี้ก็6โมงแล้ว5 6โมงแล้วครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมกันแบบนี้เลยครับใกล้ๆครับที่เขารอตัวอยู่ครับรอตัวอยู่นะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยครับ10กว่านาทีครับแรงแน่นอนครับ36ไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเจอรถรอรถสวยเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมกันใหม่ครับก็มีคิ้วตรงมานี่ด้วยครับก็ประมาณนี้แหละครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับช่องผมก็ถ่ายแล้วยังช่องอะไรก็ถ่ายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนอนทักไทยแลนด์นะครับเขาก็น่าจะกำลังขึ้นมาแหละ FC เรียกร้องเยอะมากผมนี่ตกใจครับผมลงคลิปนั้นไปแล้วคนดูโอ2,000อ่ะใน1ชั่วโมงอ่ะผมไม่เคยเห็นคนดูเยอะขนาดนี้เลยแค่ชั่วโมงเดียวคนดู 2,000 กว่านะครับแล้วตอนเนี้ยยอดวิวคือยอดวิวหลักพันเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับไม่ต้องถึงหมื่นแต่ผมก็ดีใจครับผมก็จะเข้าไปเอาข้อโทษนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากติดตามครับผมรอในตรงจัดให้กวาด